ียกตัวเองว่าเป็นเด็กวัดเราอยู่กินข้าวบาตรพระอยู่กับพระอาจารย์นอนข้างๆกุฏิพระก็ต้องเป็นเด็กวัดแน่นอนครับห้องนี้เป็นห้องที่โชว์งานของ Leonardo da Vinci เมื่อปี2012แล้ว5ปีถัดมาผมก็เอางานตัวเองมาโชว์ห้องนั้นแล้วก็คือเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจที่สุดคนมากมายเหลือเกินได้มาเห็นงานแล้วเขาก็รับรู้ว่านี่คือห้องของคนไทยและคนไทยได้มาอยู่ณจุดๆนี้เป็นคนไทยคนแรกที่มาอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้งานผมจะเป็นสำหรับเจเนอเรชันใหม่ที่เกิดขึ้นอีก20ปี30ปีที่เด็กเกิดใหม่มาที่มิกซ์คัลเจอร์มากๆเขาจะสามารถเห็นงานแล้วเขาสามารถศึกษางานนี้แล้วไปแยกแยะได้ว่าอ๋อมันถูกผสมผสานแบบนี้แล้วเมื่อศิลปะถูกผสมผสานเข้ากันมันก็จะเกิดวิชวลใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็มีวัฒนธรรมของตัวเองที่รวมตัวกันได้อย่างเหมือนทุกคนในโลกนี้ตอนนี้ที่ทุกอย่างผสมผสานไปด้วยกันซึ่งเราก็ทำงานศิลปะเชิงใหม่มารองรับกับโลกใหม่ๆก่อนที่ผมจะเป็นพาร์ทเนี่ยผมก็จะต้องจบปริญญาเอกตามที่เราตั้งใจไว้ว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่งเคยขายของข้างถนนที่ประเทศไทยมาถึงอังกฤษแล้วเราไม่มีเงินเราไม่มีฐานะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือหาการศึกษาแล้วเรียนให้ได้มากที่สุด